ไม่ออกมาไงเนี่ยกินแล้วเหรออ่าฮะอายุไม่ถึง15ก็พังเป็นกาแฟต้องช้อนคนในการกาแฟสวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทำเมนูเห็ดนะคะอันนี้ก็คือเห็ดที่เหลือจากเมื่อวานนะคะหลังจากที่ขายแล้วดอกไม่สวยก็เหลือเท่านี้นะคะจริงๆเยอะกว่านี้นะแต่เมื่อคืนกินไปแล้ว1มื้อนะคะผัดกะเพราเห็ดเหลืองก็ลงมา1ดอกที่เหลือผัดหมดแล้วแล้วก็ที่เหลือส่วนมากก็จะเป็นดํานะแล้วก็มีขาส้มมานิดหน่อยนะคะวันนี้นะคะเราจะทําลาบเหนือนะคะเนื่องจากว่าเรามีผงลาบนะคะสำหรับทำลาบภาคเหนือนะคะสำเร็จรูปนะคะแล้วเราก็มีหมูค่ะเดี๋ยวเราจะสับหมูนะคะผัดหมูเห็ดล้างต้มให้สะอาดนะคะต้มล้างให้สะอาดแล้วก็ผัดหมูแล้วก็เอาเห็ดลงแล้วก็ใส่พริกใส่คั่วพริกกับหมูก่อนเนาะแล้วก็เอาเห็ดลงนะคะลาบเหนือเดาๆนั่นเองค่ะสับของเราประมาณนี้นะคะใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะนิดนึงก่อนนะแล้วก็เอาหมูลงเลยค่ะแล้วก็จะคั่วหมูนะทอดหมูให้หอมที่สุดนี้เราก็จะใส่ผงลาบนะคะมันไม่เค็มค่ะแต่มันอร่อยมากคือว่ามันหอมมากๆเลยหอมเครื่องเทศทีนี้เราก็ใส่น้ำปลาค่ะแค่ใส่น้ำปลาก็เรียบร้อยแล้วค่ะทุกอย่างมันคงตัวแล้วอร่อยแล้วขาดแต่ความเค็มแล้วก็ผักชีโรยหน้าเดี๋ยววันนี้เราจะใส่ผักแคร์เนาะผักแคร์โรยหน้านะคะแซ่บมากค่ะเพิ่มเค็มอีกนิดนึง
คือลาบเนื้อของเรานะคะทีนี้เรามาเก็บผักแพลวไปใส่นะคะมื้อเที่ยงค่ะเที่ยงวันพฤหัสนะคะขณะนี้อีก15นาทีจะ12นาฬิกานะคะใครว่างๆมาทานด้วยกันนะคะลาบเนื้อใส่หมูสับและเห็ดค่ะเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะเมนูเที่ยงวันพฤหัสค่ะลาบเนื้อใส่หมูสับและเห็ดดำนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวจะทานเผื่อทุกคนเลยค่ะเยอะมากค่ะวันนี้ทำเผื่อทุกคนเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปเห็ดล่าสุดนะคะแล้วก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมสำหรับกำลังใจที่ผ่านมาตลอดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ